สวัสดีครับวันนี้จ่าศิวะจะพามาเจาะผนังติดตั้งประตูแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาวัดระยะของวงกบที่เราทํามานะครับแล้วผมก็จะเริ่มให้น้องนะครับตัดตามรอยที่เราวัดไว้เลยครับก็จะตัดทั้งด้านในและด้านนอกนะครับโดยวิธีการก็ผมจะใช้ดอกสว่านเจาะให้มันทะลุนะครับมาตรงกันนะครับเพื่อเป็นแนวก็คือเราวัดด้านในและเจาะมาด้านนอกนะครับแล้ววัดให้ตรงกันเสร็จแล้วก็จะไล่ตัดตามเส้นนะครับเมื่อตัดทั้งนอกในเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้นะครับสว่านโรตารี่นะครับค่อยๆเย็บนะครับกระเทาะขอบออกเย็บตัวนี้ระวังนะครับระวังอย่าให้ขอบที่เราตัดมันแตกถ้ามันแตกเยอะเราก็จะได้ซ่อมงานเยอะนะครับตัวนี้เป็นผนังบ้านนะครับเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็จะค่อยพังออกแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาแผ่นเหล็กนะครับที่ผมเจาะรูไว้นะครับมามาร์คแล้วก็เจาะรูเพื่อฝังพุกนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นพุกตะกั่วนะครับเราก็จะติดตั้งเพจนะครับฝั่งละ5แผ่นนี่น้องก็จะทําการเอาพุกตะกั่วนะครับมาใส่แล้วก็คันน็อตยึดน็อตให้แน่นน็อตตัวนี้ผมจะให้โผล่จากเนื้อปูนแค่ประมาณ3มิลนะครับปูนที่เราตัดยึดตรงจุดที่แข็งแล้วก็แน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาเพจที่เราเจาะรูไว้ให้หลวมหัวน็อตนะครับมาเชื่อมใส่เชื่อมติดให้แน่นเลยครับตัวนี้ผมจะใส่เพจแบบนี้ครับด้านละ5แผ่นนะครับประตู2เมตรด้านละ5แผ่นก็หารเฉลี่ยแบ่งกันหรือเอาตามช่องที่มันแน่นก็ได้ครับถ้าหารไม่ได้แล้วก็หยิบวงกลมมาใส่ครับมาติดตั้งเพจเสร็จเคาะเข้าที่ดูระดับให้เรียบร้อยแล้วก็ไล่เชื่อมวงกลมติดกับเพจนะครับแบบนี้เลยครับเชื่อมนอกเชื่อมในครับเอาให้แข็งเลยครับเดินเต็มเลยครับแบบนี้นะครับจะติดตั้งง่ายนะครับเราวางเพจแล้วเราเอามาเชื่อมแน่นหนาแน่นอนครับนี่เมื่อเชื่อมเสร็จนะครับผมก็จะเอาประตูขึ้นมาติดประตูตัวนี้นะครับผมจะเชื่อมบานพับบูทนะครับติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วผมจะใช้บานพับ4ตัวนะครับเมื่อยกมาใส่นะครับก็ให้น้องไล่แต้มดูก่อนนะครับแต้มติดดูก่อนเมื่อแต้มติดดูเราเอาเครื่องหนุนรองนะครับลองปิดเปิดดูก่อนว่าพอดีที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อพอดีแล้วนะครับผมก็จะให้น้องเดินเต็มอันนี้ก็เชื่อมเต็มไปเลยนะครับเพื่อยึดแข็งเลยครับเพราะว่าประตูเหล็กจะมีน้ำหนักค่อนข้างหนักครับต้องเชื่อมแน่นๆดีๆเลยครับผมใช้บานพับ4ตัวนะครับเป็นบานพับบูทแกน12มิลครับตัวนี้แล้วก็จะมาเชื่อมฮุกลอนนะครับด้านนอกส่วนด้านในนะครับก็จะมามาร์คแล้วก็เจาะกลอนก็อันดับแรกผมจะเอาดอกสว่านนำก่อนนะครับแล้วผมก็จะตามด้วยดอกเจดีนะครับหรือใครจะเอาดอกเจดีเจาะเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ฟิกแล้วก็ลองกรอนดูนะครับเอาให้กรอนเข้าได้พอดีหลวมๆนี่อย่างนี้เยี่ยมเลยครับเสร็จแล้วผมก็จะมาทำการติดตัวพักประตูนะครับเพื่อกันประตูตีเข้าลึกเกินไปมันจะทำให้บูทเราฉีกได้หลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่เกียร์นะครับรอยเชื่อมที่เราเชื่อมเพจใส่เกียร์ให้เรียบเลยนะครับเอาให้งานดูสวยละเอียดนะครับเมื่อเจียเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้กาวอะคริลิกนะครับมายิงอุดรูตัวนี้ก็จะเหลือช่องว่างประมาณ5มิลถึง7มิลนะครับก็จะใช้กาวอะคริลิกอุดให้เต็มนะครับอุดให้เต็มให้แน่นก็จะช่วยอุดรูรอยแตกได้ตัวนี้ไม่แนะนําปูนนะครับถ้าเราผมเคยเอาปูนมาอุดแล้วมันจะแตกร้าวนะครับเพราะว่าปูนเก่ากับปูนใหม่ใช้กาวอะคริลิกจะเก็บงานได้สวยกว่าครับก็จะเก็บแบบนี้แหละครับส่วนไอ้พื้นที่ที่เป็นควันรอยเชื่อมเราก็อาจจะหาสีที่ใกล้เคียงมาแต้มนะครับแต่ตัวนี้ไอ้จุดรอยควันก็ผมจะใช้ผ้าเช็ดเอาก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการทาสีใหม่อยู่เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาสีมาไล่แต้มเก็บรอยเชื่อมครับทาสัก2รอบแล้วติดตั้งเสร็จก็จะได้แบบนี้เลยครับสวยส่วนข้างในเจ้าของบ้านก็ติดบานมิเนียมครับนี่เปิดมาก็จะสวยๆแบบนี้เลยครับก็ท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถเอานำไปปรับแก้ปรับใช้เองได้เลยนะครับเผื่อใครสนใจก็เอาไปดูเป็นตัวอย่างได้เลยครับ